สวัสดีครับอารีรีวิววันนี้ครับเราอยู่กับรองเท้าตัว Limited Edition จากแบรนด์ Puma ครับเป็นรองเท้ารุ่นใหม่แต่เป็นไซโลที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากๆครับเราอยู่กับรองเท้า Puma King Ultimate Blue Dragon ครับเอาละครับผมรองเท้ามาอยู่ข้างหน้าของผมแล้วนะครับนี่พิเศษตั้งแต่ตัวกล่องเลยนะครับ Special Edition นะครับเป็นตัวพิเศษเลยนะครับกับรองเท้า Puma นะครับเปิดกล่องออกมาหานี่ฮะมาในสีดำและสี Rose Gold นะครับถ้าใครเป็นสาวกจากแบรนด์ Puma เนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับสีนี้ครับสีดำแล้วก็สี Rose Gold ในแพ็คของตัว Glory Pack นะครับในปี2018นะครับตอนนั้นหากใครจำกันได้นี่เปิดตัวกันแบบยิ่งใหญ่หรูหราเลยนะครับกับ3นักเตะจากแมนซิตี้ในตอนนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์จิโออาคุเอโร่แวร์ซองกอมบานีรวมไปถึงดาวิดซินบาในตอนนั้นนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยสีดำและสีโรสโกจะอยู่ในตัวของ Puma 1แล้วก็ Puma Future เท่านั้นนะครับในตอนนี้ครับสีดำและสีโรสโกมาอยู่กับรองเท้าPuma King Ultimate Blue Dragon นี่นะฮะตรงนี้นะครับถ้าเรามองในส่วนของดีเทลแล้วก็ลวดลายนะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ของ Blue Dragon นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์หกเหลี่ยมที่เป็นแบบฉบับของทาง Puma เลยนะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ Blue Dragon เนี้ยในสินค้าหลากหลายชนิดจากแบรนด์ Puma ก่อนหน้านี้นะครับแต่บอกได้เลยว่านี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่สัญลักษณ์ของ Blue Dragon เนี่ยมาอยู่บนรองเท้าฟุตบอลของแบรนด์ Puma ครับกับตัว Ultimate Blue Dragon ตัวนี้นะฮะซึ่งนี่นะฮะสัญลักษณ์ Blue Dragon เนี่ยจะเห็นอยู่ในทุกส่วนของ Upper เลยนะฮะมันจะมีดีเทลลวดลายเนี่ยยาวมาเลยนะครับตั้งแต่ข้างหน้าไปจนถึงข้างหลังเลยนะครับส่วนของช่วงข้างเท้าด้านในตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวเลขนะครับ1968นะครับที่เป็นปีที่ Puma King เนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับในปี1968ซึ่งถ้านับจากตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นระยะเวลา55ปีเข้าไปแล้วนะครับที่ทาง Puma King เนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วก็อยู่กับเรามาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็มาต่อที่ส่วนของวัสดุนะครับตัวหนังนี่ผมสารภาพตามตรงนะครับว่าพอผมได้มาเห็นแล้วก็สัมผัสรองเท้าตัว Puma King Ultimate Blue Dragon ตัวนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นหนังรองเท้าฟุตบอลแบบนี้มาก่อนนะครับวัสดุถ้าเราลองสัมผัสดูเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับตัวของกำมะหยี่นะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นเลยนะฮะกับรองเท้าฟุตบอลที่มีใช้วัสดุหนังแบบนี้นะครับแต่เท่าที่ดูน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ได้เป็นน้ำหนักที่หนักอะไรนะครับเดี๋ยวมาลองชั่งน้ำหนักดูครับว่ารองเท้า Puma King Ultimate Blue Dragon นี้จะมีน้ำหนักที่เท่าไหร่ครับในมือของผมนี้เป็นไซส์275นะครับมาดูน้ำหนักกันนะครับผมโอเคก็น้ำหนักข้างนึงก็จะตกอยู่ประมาณสัก228กรัมนะฮะก็ถือเป็นน้ำหนักที่ไม่ได้เบามากแล้วก็ไม่ได้มีน้ำหนักที่มากจนเกินไปนะครับโอเคครับสำหรับราคาของตัว Puma King Ultimate Blue Dragon ตัวนี้นะครับคู่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ 9,400 บาทนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นตัว Limited Edition เลยนะครับบนโลกใบนี้ถูกผลิตออกมาเพียงแค่ 2,000 คู่เท่านั้นเองครับและแน่นอนว่าในประเทศไทยหาซื้อได้เพียงแค่ที่ร้านอาริฟุตบอลเท่านั้นนะครับถ้าหากใครชื่นชอบแล้วก็อยากจะได้ตัวของ Puma King Ultimate Blue Dragon เป็นเจ้าของนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านอาริฟุตบอลนะครับสาขาสยามสแควร์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับเมกะบางนาและช่องทางออนไลน์ arifootballstore.com เท่านั้นนะครับผมโอเคถ้าหากใครเป็นสาวก Puma นะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยซื้อตัวรองเท้า Puma แล้วก็ชื่นชอบตัวไหนกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับกับอารีรีวิวในตอนหน้าครับแล้วก็ผมต่อน้องครับสำหรับตอนนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ